สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพโทรภาพแห่งชาติลาวต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9ซึ่งต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะได้รับชมวาระของพิธีไขกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งท่านเสด็จสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติได้ขึ้นกล่าวสูนท้อนพดไขกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9มื้อนี้สภาแห่งชาติสุดที่9ได้ดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของตนขึ้นอย่างเป็นทางการในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติท่วมชุมแชจัดตั้งทันทายมติกองประชุมในครั้งที่9ครั้งที่11ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ก็คือบรรดามติของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์และกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่9โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2021ติดทางการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติที่สภาแห่งชาติของเราในกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ในตุลาสิงหาผ่านมาและพ่วงสู่ส้นผ่านพาผลกระทบอย่างหายแห้งในการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19ในปัจจุบันอยู่ประเทศเราในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้กองประชุมมีความภาคภูมิใจและพิธีชุ่มชื่นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพนักงานทั้งรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาลาวให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมที่มีความหมายสำคัญในครั้งนี้ขอแสดงความชุ่มชื่นอย่างสุดอกสุดใจขอแสดงความชุ่มชื่นบรรดาท่านผู้นำขั้นสูงของพรรคไทยรัฐบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านสมาชิกประชาชนผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งพรรครัฐในลาวสามชาติสภานุกรรมองค์การจัดตั้งมาส่วนขันสุดกลางเชิญเกียรติเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้อย่างสุดอกสุดใจขอสุดเสยบรรดาท่านเถื่อนเถื่อนแพงปี2021เป็นปีทำอิฐที่สภาแห่งชาติชุดที่9ได้สุ่มใส่เคลื่อนไปจัดตั้งคันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่สิบของพรรคตามพระราชบัญญัติสิทธิ์นาทีที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนลาวกฎหมายวินัยสภาแห่งชาติในทำการสภาพการพักพื้นได้สากลยังสืบต่อพันแปรไปอย่างซับซ้อนเข่งห้อนและมีควบรอแหลมรายด้านที่ขาดคะแนนได้ยากบวกกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19ที่มีทะเอียงแก่ย่าเป็นวงกว้างซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อบรรดาประเทศต่างๆในโลกรวมทั้งสปป.ลาวถึงอย่างนั้นก็ตามในระยะ10เดือนผ่านมาภายใต้การสีนำนำพาของคณะบริหารงานชุมกลางพรรคสภาแห่งชาติประสานกับรัฐบาลปรึกษาหารือเรื่องงานส่วนต่างๆเป็นเอกภาพสูงในการตกลงเวลาแห่งชาติเพื่อแก้ไขควบมีหยาดทางด้านเศรษฐกิจการเงินและปัญหายาเสพติดรัฐบาลเป็นเจ้าการที่นำบรรษาโครงการจัดตั้งรัฐทุกขันก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างจริงจังการแก้ไขภัยพิบัติธรรมชาติและเวกันอื่นบนดาวบนสุดรายได้บรรดาโครงการจัดตั้งของพรรคไทยรัฐองค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันได้มีความพยายามสู่ส้นจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแต่แผนเงินตาประจำปี2021ซึ่งสามารถบรรลุขาดหมายทางด้านเศรษฐกิจมาภาคจำนวนหนึ่งอันเฮ็ดให้ประเทศชาติพวกเราสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบโดยพื้นฐานเศรษฐกิจสืบต่อมีการขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการยกสูงขึ้นเป็นเก่าเก่าการพัวพันหัวมือกับต่างประเทศสืบต่อการเสริมขยายตามทิศ
การทูตป้องกันเหตุซึ่งให้ไทยบทบาทอิทธิพลของประเทศเฮาทับการยกสูงอย่างต่อเนื่องในวิธีภาคพื้นและสากลบรรดาทานผู้นำภาคหลักสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่นับถือหลักแพงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติมาตรา59กองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9ครั้งนี้จะได้พิจารณาพ้องอำนาจเนื้อในสำคัญดังนี้1บทรายงานโดยสังเขปของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2021และแผนการประจำปี2022บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสิทธิสังคมประจำปี2021และแผนการ2022บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2021และแผนการประจำปี2022บทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2020บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนเงินตราประจำปี2021และแผนการประจำปี2022บทรายงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของสปป.ลาวแต่ปี2021ถึงปี2030และแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและบ่อแห่5ปีนับแต่ปี2021หา2025บทเรียบงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์20ปี2021หา2040ยุทธศาสตร์10ปี2021หา2030และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ5ปีนับแต่ปี2021หาปี2025บทรายงานการจัดตั้งปฏิแผนการเคลื่อนไหวงานประจำปี2021แต่แผนการประจำปี2022โครงการกดสอบแห่งรัฐผลการกดกาบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิแผนงบประมาณแห่งรัฐ2022กดสอบแห่งรัฐบทรายงานการปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวงานประจำปี2021แต่แผนการประจำปี2022ขององค์การกดกาแห่งรัฐการกวดกาตามบุญการกวดสอบบุตรสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิแผนงบมาแห่งรัฐประจำปี2019โครงการกวดกาแห่งรัฐบทรายงานการปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวงานประจำปี2021และแผนการประจำปี2022ของศาลประชุมสูงสุดบทรายงานการปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวงานประจำปี2021และแผนการประจำปี2022ขององค์การอัยการประชุมสูงสุดการเสนอแต่งตั้งสมาชิกผู้พิพากษาของศาลประชุมสูงสุดบทรายงานการปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวงานประจำปี2021และแผนการ2022ของสภาแห่งชาติและบทประกอบความเห็นของศูนย์กลางด้านสังคมศาสตร์และองค์การจัดตั้งมาชนตัวบทรายงานการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติและพิจารณาห้องเอากฎหมายใหม่และปรับปรุงจำนวน11ฉบับดังนี้กฎหมายสั่งใหม่มี4ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยพยานพาหนะทางบกห่างกฎหมายว่าด้วยชายแดนแห่งชาติห่างกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงห่างกฎหมายว่าด้วยการประเทศการสำรวจประเทศและสั่งแผนที่แต่ปรับปรุงกฎหมายจำนวน7ฉบับดังนี้กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกฎหมายว่าด้วยการสั่งนิติกรรมกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบและกฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมและกฎหมายเกี่ยวกับมนุษย์แห่งชาตินอกจากบรรดาเวียกงานดังกล่าวข้างต้นนั้นกองประชุมสภาแห่งชาติยังจะได้รับฟังการชี้แจงของภาคส่วนเกี่ยวของจำนวนต่อคำสักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านจึงเลือกแพงเพื่อพิจารณาห้องเอาปัญหาสำคัญผืนฐานของประเทศชาติมีจำนวนหลายปัญหาคือกล่าวมานี้ให้รู้ตามแผนการที่วางไว้ในนามประธานกองประชุมข้าพเจ้าขอแห่งห้องทุกภาคส่วนเกี่ยวของสืบต่อสนองข้อมูลให้การร่วมมือต่อบรรดาเนื้อในที่นำเข้าพิจารณาในกองประชุมเทื่อนี้เรียกห้องมาจะทานสมาชิกสภาชาติจะนำใส่สิทธิประชาธิปไตยเสือดสู้ความสอบการเมืองของตนในการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นต่อทุกปัญหาอย่างที่ถ้วนภาวะวิสัย
และลึกซึ้งบนพื้นฐานในทางนโยบายของพรรคกฎหมายและความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาเพื่อให้เนื้อในมีที่นำมาพิจารณารับรองครั้งนี้รับประกันคุณภาพและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ในนามประธานกองประชุมข้าพเจ้าขอประกาศไขกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาชุดที่9อย่างเป็นทางการนับแต่นี้เป็นต้นไปขอขอบใจภายหลังที่กองประชุมได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐศกปี2021และแผนการประจำปี2022ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าเนื้อใน 1. ตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแห่งรัฐใน9เดือนปี2021ที่ผ่านมา คือดังบรรณฐานได้ฮู้นำกันแล้วว่ารัฐบาลชุดที่เก่าภายหลังเขารับหน้าที่ยังเป็นทางการแล้วก็ได้พยายามพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2021ที่รัฐบาลชุดที่8ได้ส่งต่อให้บนจิตใจสร้างการหันเปลี่ยนยังแข็งแรงเลิกซึ้งและหอมดานโดยถือเอาการกะเกียมและจัดตั้งปฏิวัติมลาแห่งชาติมาโดยการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและมลาแห่งชาติมาโดยปัญหายาเสพติดเป็นเบียกบุรมิสิทธิ์หิบด้วนดำเนินไปบนพื้นฐานยึดมั่น3หลักการตนต่อเด็ดขาดโปร่งใสและหลักวิชาการเพื่อแน่ใช้พานพาความยุ่งยากและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเฮาให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ดีขึ้นเรียกงานดังกล่าวมานี้ได้ดำเนินไปในเงื่อนไขที่สภาพสารสากลภาคพื้นมีทางความสะดวกในข้อยุ่งยากแต่ข้าพเจ้าขอท้วนคืนเกี่ยวกับข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายทั้งนี้1เป็นปัญหาหนี้สินสาธารณะ2รัฐวิสาหกิจอยู่ภายในประเทศเกือบทั้งหมดดำเนินธุรกิจบ่มีประสิทธิผล3ความสามารถของกำลังการผลิตอยู่ภายในประเทศเฮาอย่างต่ำ 4. การจัดเก็บรายรับบ่ได้ตามคาดหมายซึ่งเป็นปัญหาคงค้างและซ้ำเหื้อมาเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน 5. กลไกการบริหารและการลงทุนถึงว่ามีความพยายามปรับปรุงแต่ก็ยังบ่ทันสอดคล้อง 6. การเข้าหาแหล่งทุนอยู่ต่างประเทศของพวกเฮาพบความยุ่งยาก 7. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตามีการเน่งติงหลาย 8. ปัญหายาเสพติดมีความหุนแหง 9. การแพร่ระบาดของปัญหาโควิด-19 มีลักษณะหุนแหงขึ้นในทั่วโลกรวมทั้งประเทศเฮาและก็ได้ส่งผลกระทบเหตุให้เศรษฐกิจของโลกถดถอยสำหรับประเทศเฮาแม้เป็นการซ้ำเติมใส่ความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอันซึ่งพวกเฮาได้มีอยู่แล้วในระยะที่ผ่านมาขอเวียกงานจุดสุมจำนวนหนึ่งที่ได้เฮ็ดในพ้นใด ข้าพเจ้าเขาเสนออยู่ใน11จุดเท่านั้น 1. ได้ซื้อต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกที่รัฐบาลชุดที่8ส่งต่อให้รัฐบาลชุดปัจจุบันอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 2. ได้สร้างแผนดำเนินงานของตนหอดปี2025และกำหนดทิศทางมาตรการเพื่อจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 3. ได้หันเนื้อในเวลาแห่งศาสตร์ทั้ง2ฉบับเป็นอันละเอียดโดยได้กำหนดนโยบายและบรรดามาตรการใหม่จำนวนหนึ่งสำหรับการสร้างฐานรายรับการขุดค้นรายรับอัตราอัดช่องว่างการหัวไหลการคุ้มครองรายจ่ายติดพันกับการประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยอยู่ในนี้นี่แม่นก็ได้ออกดำรัสคำสั่งและข้อตกลงจำนวนหนึ่งเป็นต้นเป็นตำรัดบริโรธของรัฐว่าเลยนั่นทิศทางเรื่องงานการหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับการนำใส่รถไฟฟ้าการติดตั้งสิ่งสร้างทันสมัยอยู่ด้านจำนวนหนึ่งระเบียบการขุดค้นบ่อแหโดยเฉพาะเป็นแหเล็กแหค่ำและหินอ่อนการแก้ไขการนำเข่าพาหนะที่บ่ถูกต้องการแก้ไข
คุ้มครองหันและเปลี่ยนเงินตาให้เข้าสู่ระบบและอื่นๆสังรวมแล้วเลยนั้น รัฐบาลได้เสนอสภาแห่งชาติดำเนินการปรับปรุงกฎหมายอยู่7ฉบับแล้วก็ดำรัดของรัฐบาลมี18ฉบับคำสั่ง3ฉบับและขอตกลง13ฉบับ4ได้ปรับปรุงกลไกระเบียบการเฮ็ดเวียกติดพันกับการใบงานในรัฐบาลปรับปรุงคณะเฉพาะกิจที่ติดพันกับพันธะขององค์การจัดต่างสากลที่ลาวเขาเป็นภาคีและได้ลบล้างคณะเฉพาะกิจที่เป็นเวียกภายในประเทศโดยมอบเวียกดังกล่าวให้แขนงการเกี่ยวข้องสืบต่อจัดต่างปฏิบัติโดยกงตามพระราชบัญญัติของตนพร้อมนี้ก็ได้ปรับปรุงกลไกการจัดต่างของกระทรวงองค์การท้องถิ่นติดพันกับการกำหนดพระราชบัญญัติของแต่ละกระทรวงองค์การทั้งได้จัดวางซับซ้อนขึ้นใหม่ของจักของรัฐบาลได้ลดจำนวนกระทรวงลดลงหนึ่งกระทรวงมาหัดมือนี่ไหนจำนวนกรมเนี่ยมันลดลง21กรมแผนกมันลดลง88แผนกแต่สำหรับกรมกับแผนกยังสืบต่อปรับปรุงอยู่บ่ทันสิ้นสุด5เพื่อเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมเขาในการจัดตั้งปฏิบัติเวลาแห่งศาสตร์ทั้ง2ให้มีประสิทธิผลรัฐบาลได้แต่งตั้งพนักงานหลักแหล่งจำนวนหนึ่งของรัฐบาลและตั้งหน้าสมาชิกสภาการค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติเขาช่วยค้นคว้าประกอบคำเห็นตามความจำเป็นของรัฐบาลโดยได้กำหนดขอบเขตสิทธิ์ให้คณะดังกล่าวอย่างจ่าแจงในจุดนี้ข้าพเจ้าขอชี้แจงเติมว่าหน่วยงานดังกล่าวบ่แม่นคณะที่ปรึกษาของรัฐบาลตามที่จำนวนหนึ่งเข้าใจเพียงแต่เป็นกลไกระดมความคิดความเห็นสอกทางออกในปัญหาต่างๆที่รัฐบาลเห็นว่าจำเป็นอันที่6 รัฐบาลได้สร้างกลไกเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะประจำสภาแห่งชาติโดยมอบให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเป็นใจกลางบนพื้นฐานนำพาร่วมที่เป็นเอกภาพของกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรค7สิ่งที่สำคัญในภาคปฏิบัติตัวจริงของการบริหารงานนั้นรัฐบาลได้เชิดชูความรับผิดชอบในการชี้นำควบคุมองค์เขตเวียกงานที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานของตนก็คือแผนประจำปี2021โดยมีการสมทบยังกลมเกี่ยวระหว่างการปฏิบัติเวียกงานปกติกับการพันขยายเนื้อใน2วาระแห่งชาติให้เป็นอันละเอียดทั้งซุ้มใช้แก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19ก็คือภัยพิบัติทางมนุษยชาติที่เกิดขึ้นอยู่ท้องถิ่นต่างๆโดยความรับผิดชอบสูงพร้อมนี้ก็ได้ปรับปรุงการดำเนินของประชุมระดับต่างๆรวมทั้งการลงหลักฐานท้องถิ่นและก็การเคลื่อนไหวต่างประเทศล้วนแต่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการระบาดของพยาธิโควิด-19ในแต่ละระยะ 8ได้พยายามสร้างรายรับคุ้มครองรายจ่ายสู่ส้นชำระสะสางหนี้สินทั้งภายในและต่างประเทศโดยรัฐบาลได้ระดมการประกอบส่วนของผู้ประกอบการภายในเข้าร่วมในขบวนการชำระสะสางหนี้สินต่อต่างประเทศได้สำเร็จตามแผนการสามารถประคับประคองบ่ให้เศรษฐกิจของประเทศเฮาตกเข้าสู่สภาวิกฤตพร้อมกันนี้ก็ได้สร้างพื้นฐานสำคัญจำนวนหนึ่งเพื่อบื้นตัวก้าวต่อไปคาดว่าเมื่อปี2021 GDP จะขยายตัวในระดับ3ส่วนห้อยมติของสภาแห่งชาติที่กำหนดให้มัน4ส่วนห้อย ขึ้นไปรายรับงบประมาณใน10เดือนผ่านมาปฏิบัติได้ทั้งหมด 20,436 ตือเท่ากับ74ส่วนห้อยของแผนการปีซึ่งเห็นว่ายังมีความท้าทายหลายสมควรเมื่อเทียบระยะเวลาที่ยังเหลือแต่รัฐบาลจะพยายามซุกยู่การจัดเก็บรายรับและขุดค้นแหล่งรายรับใหม่จากแขนงบ่แห่การระดมภาคธุรกิจเข้าร่วมหุ้นในวิสาหกิจต่างๆรัฐวิสาหกิจต่างๆและอื่นๆบนพื้นฐานนั้นจึงสามารถคาดคะเนรายรับจะปฏิบัติได้ประมาณ 26,957 ตือกีตและเท่ากับ 98% ของแผนการปีอันนี้มันการสู่ส้นขาดคะแนนให้ท้ายปีเนาะ สำหรับด้านรายจ่ายงบประมาณปฏิบัติได้ทั้งหมด19,012ตือกีบ
เท่ากับ60ส่วนน้อยของแผนการปีซึ่งรายจ่ายส่วนใหญ่แม้นการเบิกจ่ายเงินเดือนและนโยบายต่างๆรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาห้านแหลกเปลี่ยนเงินตาให้เข้าสู่ระบบเก่าพร้อมเดียวกันนี้รัฐบาลได้จัดตั้งปฏิบัติแผนงานที่สำคัญจำนวนหนึ่งในการส่งเสริมการผลิตการแก้ไขว่างงานการพัฒนาของเขตวัฒนธรรมสังคมล่วงทางปฏิบัตินโยบายการรับเอาแรงงานที่กลับคืนมาประเทศย้อนการระบาดโควิด-19 อยู่ประเทศเพื่อนบ้านมี 61,000 ฮอดมื้อนี้บ่แม่นฮอดวันที่18อันนี้นะมื้อนี้ยังมาอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้ตัวเลขก่อนฮะมี 61,497 คนยิ่ง 18,083 คนในนี้มีผู้บ่มีเอกสารถูกต้อง 25,085 คนก็คือว่าเมื่อกี้ตัวเลขนี้ยังสิมีการเปลี่ยนแปลงอยู่10รัฐบาลได้เอาใจใส่เรื่องงานป้องกันต้านแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งฮอดวันที่28เดือนตุลา2021มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 38,218 คนเทียบเสพลเมืองของพวกเฮาแม่น 0.52 ส่วนร้อยในนี้ติดเชื้อสุ่มสนหรือว่าติดเชื้อภายในเฮานี่24,333กรณีนำเข้ามา 13,948 กรณีปัจจุบันนี้กำลังปิ้นปัวอยู่แม่น 6,777 กรณีอยู่ใน 38,218 คนที่ติดเชื้อหันพวกเฮาปิ้นปัวหายดีแล้ว 31,382 กรณีทั้งหมดมีเสียชีวิตแม่น59กรณีมาฮอดปัจจุบันพวกเฮาสามารถฉีดยาวัคซีนให้ประชาชนเข็มที่1ได้ 3,286,024 คนรวมเอา 44.78 ส่วนร้อยและสับครบโดสพวกเฮานี่แม่นถือว่า2นั่นแหละ2เข็มนั่นน่ะได้ 2,815,948 คนรวมเอา 38.38 ส่วนร้อยถ้าว่าบวกอันที่เข็มนึงและ2เข็มแล้วพวกเฮาสืบต่อรับยาวัคซีนมาเติมสับเข็มที่2ให้แก่3ล้านว่าคนหันพลเมืองหันพวกเฮาคาดคะเนว่าฮอดท้ายปี2021นี้พวกเฮาจะบ่รุด 70% ในการฉีดยาให้พลเมืองทั่วประเทศอันนี้ฮอดท้ายปีมาจังสิขอรายงานเลียตึมเนาะ 11ได้เอาใจใส่ปฏิบัติแนวทางปกสทั่วป้วงส้นหอมด่านของภาคยังตั้งหน้าและต่อเนื่องทั้งได้สุ่มใส่ขันขยายเวลาแห่งศาสตร์ว่าโดยปัญหายาเสพติดออกเป็นนิติกรรมแผนงานและแบ่งความรับผิดชอบกันอย่างละเอียดซึ่งได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังแท้ๆแม้เริ่มแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาได้มีความคืบหน้าหลายด่านเป็นต้นได้สกัดกันตัดเครือข่ายการนำเข้าทำลายแหล่งผลิตและเครือข่ายคนส่งและจำหน่ายได้เป็นจำนวนล่วงหลายซึ่งสามารถมั่งคดีได้ทั้งหมด 1,106 เรื่องจับผู้ต้องหาได้ 1,562 คนยึดยาบ้าได้ 10,158 กิโลกรัมหมายความว่า10ต้นไปเนาะและมี 101,586,361 เม็ดถือว่าล่วงหลายและยังมียาเสพติดอื่นๆอีกเช่นยาไอยาฟินเฮโรอีนอีกจำนวนหนึ่งถือว่าพวกเฮาได้พยายามดำเนินการต่อต้านกับยาเสพติดนี่ยังแข็งแรงแต่ยังจะสืบต่อ บรรณาธานที่นับถือที่หักแพงที่กล่าวมานั้นแม้นผลงานจำนวนหนึ่งที่รัฐบาลญาติมาได้ในระยะปฏิบัติเรื่องงานตัวจริง7เดือนที่ผ่านมาของปี2021โดยรวมแล้วสามารถตีราคาได้ว่ามีเสถียรภาพทางด้านการเมืองมีความสงบนักแน่นพวกเฮาสามารถประคับประคองเศรษฐกิจบ่ให้ตกเข้าสู่สภาพวิกฤตทั้งได้สร้างพื้นฐานสำคัญจำนวนหนึ่งเพื่อบื้นตัวก้าวต่อไปนั่นเป็นการตีราคารวม
ผลสำเร็จดังกล่าวใดมาแม่นย้อนการนำพาสี่นำยังไกลชิดของศูนย์กลางพรรคของกรมการเมืองของคณะเลขาธิการพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคโดยเฉพาะแม่นความเอาใจใส่ยังจดจ่อของสายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศท่องรุ่งศรีสุริตก็คือการติดตามกวดกาและซุกยู่อย่างเป็นประจำของสภาแห่งชาติก็คือคณะประจำสภาแห่งชาติการเอาใจใส่บุกบืนสู่ส้นของรัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นต่างๆตลอดหอดการประกอบส่วนยังตังนาหลายหูหลายสีของพนักงานนักฮบตลอดหอดผู้ประกอบการและประชาชนบรรดาเผ่าชนคนต่างๆสิ่งสำคัญในนั้นเหม็นย้อนการสนับสนุนสิ่งสำคัญอีกอันนึงเหม็นย้อนการสนับสนุนและอุ้มสู้ช่วยเหลือทางด้านวัตถุและจิตใจจากประเทศเพื่อนมิตรต่างๆพิเศษเหม็นได้รับการช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ของพวกเราขอปัญหาที่ค้างค้างเคียงคู่กับจุดดีและผลงานพวกเฮาก็มีจุดอ่อนของค้างค้างหลายด่านซึ่งขอสังเว้ายังสังเขปในนี้1แม่นมีหลายมีขาดหมายหลายอันพวกเฮาบ่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ได้กำหนดเป็นต้นแม่นการขยายตัวของ GDP ก็ยังบ่ทันได้ตามขาดหมายการสูงอยู่ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและส่งออกก็ยังบ่ทันตั้งนาการส่งเสริมการลงทุนผ่านประตูเดียวก็ยังบ่สามารถบุกทะลุได้อัตราการว่างงานมีลักษณะเพิ่มขึ้นการเก็บรายรับการปฏิบัติรายจ่ายอัตราเงินเฟ้อการคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนยังบ่ทันรุนเรียงและมันเทียง การแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ถึงแม้ว่าอยู่ในระดับดีถ้าเฮาเทียบซะหลายประเทศอยู่ในโลกในภาคพื้นแต่เมื่อเบิ่งเฉพาะประเทศพวกเฮาแม้ยังมีลักษณะเพิ่มขึ้นและแพร่กระจายการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ถึงแม้มีความพยายามสูงแต่ก็บ่ทันเพียงพอกับความต้องการอันจำเป็นอย่างทั่วถึงการประสานสมทบซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆยังมีความสงักสักษาหลายดื้นจุดอ่อนในข้อคงค้างที่ก้าวมาขังถึงนั้นแม้นมาจากหลายสาเหตุแต่ในนั้นสาเหตุต้นต่อก็ยังแม้นความรับผิดชอบการเมืองของพนักงานที่ได้รับการมอบหมายยังบ่ทันสูงแท้ยังคงเดิมหันเตียนยากบ่กล้าคิดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบความเสียสละเพื่อส่วนรวมก็บ่ทันสูงและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกยังบ่สะดุ้งไหวและอื่นซึ่งรัฐบาลจะได้สืบต่อพยายามแก้ไขปรับปรุงอย่างตั้งหน้าในขั้นต่อไปข้อเข้าภาคส่วนที่2 2ทิศทางเวียกงานจุดชุมจำนวนหนึ่งที่รัฐบาลจะชุมใส่ปฏิบัติในต่อหน้าในระยะแต่นี้หดท้ายปี2021รัฐบาลจะสืบต่อจะต่างปฏิบัติบรรดาขาดหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองเอาแล้วและสืบต่อจะต่างปฏิบัติ2วาระแห่งชาติให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นสำหรับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแห่งรัฐในท้ายปีนี้และแผนปี2022รัฐบาลตัดสินใจสร้างทาหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและบุกทะลุในคงเขตรายรับคุ้มครองรายจ่ายเพื่อสร้างทาแห้งเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งโดยตนเองไปเคียงคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนะครับพระเจ้าขอลงเลิกเน้นมีแต่เก่าปัญหาที่สำคัญดังนี้ 1 เกี่ยวกับจัดเก็บรายรับจะปรับปรุงจัดเก็บรายรับภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่างๆและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นโดยหันไปนำใช้ระบบทันสมัยให้ได้รวดไวไปเคียงคู่กับการปรับปรุงการจัดตั้งซับซ้อนบุคลากรขึ้นใหม่ในแขนงการดังกล่าวให้เหมาะสมรวมทั้งปรับปรุงระบบการถือบัญชีของบรรดาหัวหน่วยธุรกิจให้ดีขึ้นจัดเก็บรายรับจากฐานรายรับที่มีอยู่ในระบบแล้วให้ได้ครบถ้วนจากนั้นขยายการเก็บรายรับไปสู่บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจระดับต่างๆที่ยังบ่ทันเข้าอยู่ในระบบและอันที่3นี้แม่น
พยายามสร้างฐานรายรับใหม่ขึ้นตื้มโดยการสุกยู่ส่งเสริมให้มีการลงทุนรายใหม่ของภาคเอกชนให้หลายขึ้นสู่ส่วนเก็บรายรับให้ได้ครบถ้วนทั้งฮัดแคบสองวางของการหัวไหลในการจัดเก็บรายรับ กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขการนำเข้าสินค้าที่ปฏิบัติบ่ถูกต้องตามกฎหมายเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อสินค้ายุทธศาสตร์และกำให้ได้บรรดาสินค้าที่นำเข้ารายใหญ่แก้ไขการยกเว้นภาษีอากรนำเข้าพาหนะน้ำมันเสื้อผ้าวัสดุก่อสร้างสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการคุ้มครองกวดกาและสกัดกันการลักลอบนำเข้าสินค้าโดยการติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยอยู่บนด่านชายแดนดังนั้นเพื่ออัดสองวางจึงขอเสนอมายังบรรณาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติซอยติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐและหัวหน่วยธุรกิจที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบการต่างๆอย่างไกลสิทธิ์และเข้มงวดสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่อบุคคลและนิติบุคคลที่ซุกเซืองหรือครอบครองสินค้าที่บ่ทันได้เสียภาษีอากรรวมทั้งพาหนะโดยเฉพาะแม่นรถที่นำใส่ป้ายบ่ถูกต้องอยู่นี่จะมีป้ายก่อซ่อป้ายปกสหรือป้ายก่อท่อก่อท่อเพื่อกองทัพและอื่นๆโดยมอบให้กระทรวงปกสปกสแขนงการองค์การปกครองท้องถิ่นกวดกาคืนบรรดาพาหนะเหล่านั้นและให้ดำเนินการมาเสียภาษีอากรและชำระสะสางให้ถูกต้องตามกฎหมายตามกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้อย่างจะแจงซึ่งผู้เฮาประกาศเริ่มแต่วันที่20เดือน10 2021ไปหาวันที่20เดือน1 2021โดยที่รัฐบาลจะผ่อนผันบ่มีการปรับไม้ใส่โทษแต่ถ้าหากกายกำหนดเวลาดังกล่าวรัฐบาลจะดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องถ้ากวดเห็นก็ถึงขั้นยึดเอามาเป็นของรัฐเลยกวดกาและปรับปรุงคืนการแบ่งความรับผิดชอบในการปฏิบัติเวียกงานแขนงการที่เกี่ยวข้องในการออกทะเบียนธุรกิจการเข้าหาแหล่งทุนการให้นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สามารถเชื่อมจอดกันแน่ใสทั้งมีการสุกยู่ส่งเสริมทั้งมีการติดตามกวดกาให้ดำเนินไปสอดคล้องตามกฎหมาย 2. การประหยัดและต่างการฟุ่มเฟือยสุมใส่ผันขยายจะต่างปฏิบัติคำสั่งว่าโดยการเพิ่มทวีการคุ้มครองต่างการหัวไหลของรายรับงบประมาณแห่งรัฐและดำรัฐว่าโดยลดของรัฐให้เป็นหูประทับไวขึ้นนอกจากนั้นจะปฏิบัตินโยบายหันการใส่พาหนะที่นำใส่น้ำมันเสื้อผ้าประเภทต่างๆไปสู่การนำใส่พลังงานไฟฟ้าให้หลายขึ้นรถประจำตำแหน่งใหม่ก็จะเริ่มจัดซื้อรถไฟฟ้าเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อผ้าและการคาดดุลการค้าจะปรับปรุงขบวนการขั้นตอนการประมูลการสัตว์ชื่อจัดจ้างให้มีความเข้มงวดหัดกุมตามกฎหมายจะเอาใจใส่ออกนโยบายและมาตรการตัวจริงในทางปฏิบัติให้คุ้มเอาคงเคล็ดวัฒนธรรมสังคมให้หลายขึ้น 3. การแก้ไขหนี้สิน สืบต่อคุ้มครองการแก้ไขหนี้สินให้ไปตามแผนซึ่งระยะบ่พอเท่าใดเหลือนผ่านมารัฐบาลได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวโดยจัดแบ่งหนี้สินออกเป็นประเภทต่างๆเช่นหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันหนี้ภายในหนี้สินต่อต่างประเทศและหนี้นอกแผนบนพื้นฐานนั้นจะได้ปรับปรุงแผนชำระสะสางหนี้สินให้เป็นระบบจนฮอดปี2025ค้นคว้าทบทวนบทเรียนให้ละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับการจะไปออกพันธบัตรยุตตลาดสากลโดยสั่งซ่าเบื้องความสามารถตัวจริงในการชำระสะสางรัฐบาลจะพยายามนำเอาระเบียบการและหลักการคุ้มครองในสินของสากลมาปฏิบัติด้วยเฮาเองและปฏิบัติอย่างเข้มงวดส่งเสริมการผลิตภายในและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเอาใจใส่ปรับปรุงระบบธนาคารและคุ้มครองห้างและเปลี่ยนเงินตราให้เข้าสู่ระบบยังเข้มงวดเพื่อแก้ไขส่วนต่างอัตราแหล่งเปลี่ยนให้สมเหตุสมผลเทื่อละกล่าว 5. การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
ระยะที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละสมัยได้ลงทุนจำนวนหลายให้บรรดารัฐวิสาหกิจแน่ใช้ให้เป็นเจ้าภาคทางให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสร้างฐานรายรับที่สำคัญให้แก่รัฐบาลแต่ในจุดจริงผ่านมาเห็นว่าบรรดารัฐวิสาหกิจเกือบทั้งหมดดำเนินธุรกิจมีประสิทธิผลต่ำและจำนวนหนึ่งสร้างหนี้สินมหาศาลตกเป็นภาระของรัฐบาลดังนั้นการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจตามที่ปฏิรูปจึงมีความสำคัญและเร่งด่วนซึ่งต้องได้ดำเนินไปตามระเบียบการและนิติกรรมต่างๆที่กำหนดไว้วิธีการในต่อหน้าแม้จะได้ดำเนินการปฏิรูปไปเคียงคู่กับการกวดขาหมายความว่าจะบ่รอท่าให้การกวดขาสำเร็จแล้วจึงปรับปรุงจะดำเนินคู่ขนานกันไปเวลาใดผลการกวดขาพบเห็นปัญหาที่ติดพันกับพนักงานบุคลากรก็จะดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 6. สืบต่อส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศในโครงการก่อสร้างพื้นฐานโครงหลังเศรษฐกิจสังคมขนาดใหญ่เส้นทางด่วนศูนย์การค้านิคมอุตสาหกรรมสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมและอื่นๆ 7. สืบต่อสุกยู่การผลิตการบริการการนำเข้าส่งออกสินค้าประเภทต่างๆติดพันกับการสุมไสพัฒนาโครงเขตวัฒนธรรมสังคมโดยมอบให้แต่ละแขนงการรวมกับผู้ประกอบการปรับปรุงแผนการแผนงานโครงการตัวจริงให้ครบวงจรการอนุมัติโครงการการเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดนอกนั้นก็จะสู่ส้นบุกทะลุในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเป็นฐานเอียงร่วมของโลกให้เป็นหูประธรรมอยู่ในนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานต่อสภาแห่งชาติว่า กองประชุมสุนยอนอาเซียนครั้งที่38 19และอาเซียนบวกและก็อาเซียนอาซีตะเวนออกซึ่งอยู่ในกองประชุมเทือสุดท้ายเป็นอาซีตะเวนออกมี18ประเทศเข้าร่วมประเทศมหาอำนาจก็มีสหรัฐอเมริกามีจีนรัสเซียออสเตรเลียเกาหลีญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และอินเดียก็เข้าร่วมแต่เป็นของประชุมทางไกลถือว่าในระดับประมุขรัฐและก็หัวหน้ารัฐบาลทั้งหมดเข้าร่วมนะได้ได้เว้ากันหลายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลทุกประเทศมันต้องได้เสริมขยายอันนี้ให้มันแข็งแรงโดยเฉพาะมันอยู่ในเงื่อนไขโควิด-19นี่แล้วก็ได้มีแถลงการห่วมเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแล้วกองประชุมสภาชุดนี้ก็รัฐบาลก็จะเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลนี่ต่อสภาแห่งชาติตื่น 8. ปฏิบัติแนวทางปกส.ปกส.ทั่วปวงส้นหอมด่านยังตั้งนาทั้งสืบต่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแข็งแรงกว่าเก่าปฏิบัติแนวทางการตั้งประเทศของพรรคให้ถูกต้องหับประกันให้ประเทศชาติสืบต่อมีเสถียรภาพมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันที่เก้าอันสุดท้าย นี่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19เองตามการตีราคาขององค์การอนามัยโลกของบรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ของสากลและของหลายประเทศในโลกเห็นว่าโควิด-19ยังจะสืบต่อแพร่ระบาดอยู่ในโลกและมีถ่ายเอียงกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นและขาดคะเนได้ยากดังนั้นการมีวัคซีนในอัตราส่วนสักวัคซีนให้แก่ประชาชนให้หลายเท่าที่จะหลายได้มันจะช่วยสกัดกันการติดเชื้อและการเสียชีวิตจากบทเรียนในความสามารถตัวจริงในการปฏิบัติบรรณาธิการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดโควิด-19ยุคประเทศเฮาระยะที่ผ่านมาพวกเฮาต้องได้ค้นคว้าและกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในต้นนาให้แทดเหมาะกับสภาพตัวจริงโดยเฉพาะแม่นการเกี่ยมความพร้อมด่านต่างๆในการจะเปิดประเทศในต้นนารวมทั้งการเปิดเส้นทางรถไฟลาวจีนในเดือน12นี้ไปเคียงคู่กับการรักษาสุขภาพ
และปกปักรักษาชีวิตของประชาชนโดยการฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้ตามคาดหมายที่วางไว้คือได้เว้าเมื่อกี้นี้มันก็ยังต่ำบ่ให้ต่ำกว่า 50% ของพลเมืองพวกเฮาต้องได้สร้างเงื่อนไขให้ประชาชนทำมาหากินตามวิถีชีวิตใหม่อย่างเป็นปกติโดยการเฮียนฮู้บทเฮียนของประเทศเพื่อนมิตรในโลกเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในเงื่อนไขพยาธิโควิด-19ถือเอาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใจกลางและการแก้ไขปัญหาโควิดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมาตรการที่พวกเฮาจะปฏิบัติในต่อหน้านี้ต้องให้สอดคล้องกับมาตรการที่สากลในว่างออกเป็นต้นเหมือนในครอบของบรรดาประเทศอาเซียนก็คือได้เว้าเมื่อกี้นั้นกองประชุมชุดยอดอาเซียนครั้งที่38 39และกองประชุมบวกต่างๆและก็กองประชุมอาเซียนตะวันออกระหว่างวันที่26ถึงวันที่28ตุลานั้นแม้นมีการตกลงร่วมกันหลายปัญหาเช่น1แม้นการสนองวัคซีนต้องเฮ็ดได้ให้มันทั่วถึง2แม้นการฟื้นผู้เศรษฐกิจหลังโควิดโดยเน้นใช้เปิดการไปมาหาสู่ระหว่างประเทศการลงทุนการค้าขายนำกันแบบปกติตามสภาพวิถีชีวิตใหม่เพื่อแน่ใช้ให้สามารถเสื่อมโยงเศรษฐกิจภาคพื้นและฟื้นผู้เศรษฐกิจแห่งชาติของแต่ละประเทศได้เว้ากันหมดทุกประเทศเลยมันเน้นแบบเดียวนี่เป็นนั้นอีกด้านหนึ่งสำหรับประเทศเฮาควรเอาใจใส่อันนี้เป็นจุดพิเศษของประเทศเฮาเนาะสำหรับประเทศเฮาควรเอาใจใส่ศึกษาอบรมประชาชนให้เข้าใจและหันเปลี่ยนจินตนาการที่มีความมุ่งหวังอยากเฮ็ดให้ทั่วประเทศปลอดพยาธิโควิด-19พฤติกรรมตัวจริงในเกือบ2ปีผ่านมาแม่นบ่ท่านมีประเทศใดในโลกนี้สามารถเฮ็ดได้อันที่ปอดศูนย์หั่นน่ะเฮ็ดบ่ได้เพิ่นหั่งกว่าเฮาก็หลายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็สูงกว่าเฮาหลายเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้บ่มีประเทศใดเฮ็ดได้อันนี้สรุปนํากันนั่นน่ะย้อนแนวนั้นจริงพร้อมกันหันเปลี่ยนแนวคิดเก่าไปสู่แนวคิดใหม่นั้นแม่นต้องเฮียนฮู้พยาธินี้และอยู่กับพยาธินี้ให้ได้โดยให้มีความปลอดภัยนั้นเอิ้นว่าวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ในนั้นต้องเพิ่มทวีการจัดหาและซักยาวัคซีนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และยาปัวที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนเข้าถึงอย่างเสมอภาคกันทั่วถึงหู้วิธีปิ้นปัวโดยตัวเองอันหนึ่งอีกยุคประเทศเฮามันต้องแก้ไขแนวคิดรังเกียจเยียดยามต่อผู้ติดเชื้ออันนี้อยู่สังคมเฮาก็มีเฮาต้องไปศึกษาอบรมกันแล้วกล่าวถึงการถือว่าพยาธินี้เป็นพยาธิท้องถิ่นในเขตแคว้นอันเป็นทายเอียงของโลกเว้ากันหลายเนี่ยนั่นนี่เฮาก็ต้องได้ศึกษาอบรมประชาชนนําพวกเฮาประชาชนทั้งโลกประชาชนทั้งโลกบ่อาจสามารถปิดประตูขังตนเองอยู่ในเฮือนโดยที่บ่ทำมาหากินบ่ทำการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่หมายความว่าสกัดกันต้านกับโควิดก็ต้องเฮ็ดทำมาหากินก็ต้องเฮ็ดเป็นนั่นแหละอันวิถีชีวิตใหม่หั่นมันเป็นนั่นแหละอันนี้มันพวกเฮาจะได้พร้อมกันเว้ากันคืนได้ว่าการเปิดประเทศนี่นี่ประเทศเพื่อนบ้านไทยนี่ประกาศได้วันที่1เดือนมื้อนี้เนาะมื้อนี้เพิ่นประกาศเปิดแล้วทําอีกว่าเพิ่นฮับ46ประเทศเดี๋ยวนี้60ปลายประเทศแล้วนับทั้งลาวเฮานําหลายประเทศก็อันนั้น45ประเทศอยู่ยุโรปเพิ่นประกาศได้โดนแล้วพวกแดนมาร์กพวกนั้นมันบ่สนแล้วนี่เปิดแล้วแต่ว่ามันก็มีมาตรการของมันทั้งหมดหั่นแหละบ่หมายความว่าอยู่ๆเลยเปิดอันนี้ต้องเข้าใจนั่นแหละบัดนี้ลาวพวกเฮาก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับปรุงมาตรการต่างๆมีความพร้อมเนี่ยก็จังค่อยว่ากันบอกง่ายๆที่ขอถอนบทเรียนแล้วขอไปตามหลังหมู่หน่อยนึงแต่ก็ซ่าหลายก็บ่ได้อันนี้นะต้องได้มีความตัดสินใจขอรายงานเติมเท่านั้นและบรรณาการโควิดนั้น บรรณาการที่นับถือแลกแพงทั้งเมิดที่กล่าวมานั้น
เนื้อในการรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับสภาพร่วมของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2021และเวียกงานต้นต่อของแผนปี2022ที่รัฐบาลจะซุ้มใช้แก้ไขรัฐบาลจะตั้งนาปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยยึดมันต่อนโยบายร่วมต่อผลประโยชน์ร่วมของประเทศชาติอันสำคัญที่สุดในระยะนี้อันสำคัญที่สุดระยะนี้แม่นต้องได้เล็งหาเม็ดเงินตัวจริงเข้ามางบประมาณให้ได้หลายเมื่อหามาได้แล้วก็ต้องพร้อมกันประหยัดและนำใช้ให้มีประสิทธิผลสูงนี่เป็นเส้นทางหนึ่งเดียวที่สำคัญเพื่อแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศเราให้ดีขึ้นในโอกาสนี้อีกเถิดหนึ่งข้าพเจ้าขอเรียนเสนอมายังบรรณาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติผู้มีเกียรติจงได้ค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นอย่างก้งไปก้งมาสร้างสรรค์และสอบทางออกที่ดีร่วมกันพร้อมกันนั้นก็ขอการสนับสนุนแต่ทำให้กำลังใจแก่รัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่อันหนักหน่วงและมีเกียรติของตนปี2022นี้ขอให้เป็นปีแห่งการสืบต่อบุกทะลุเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงลึกซึ้งและหอบด่านในการพันขยายและจัดต่างปฏิบัติ2เวลาแห่งศาสตร์ให้ปรากฏผลเป็นจริงทั้งอยู่ในศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อนำพาประเทศศาสตร์ให้หลุดพ้นออกจากสถานะด้วยพัฒนาและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นดังที่ได้กำหนดไว้ในมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคมื้อนี้เวลาของรายการพิเศษหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมสุนิตาพิมสรพร้อมด้วยทีมงานรายการพิเศษขอลาท่านผู้ชมไปก่อนส่วนว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ว่ามีคำคิดคำเห็นหรือว่าคำเสนออยากจะส่งมายังสภาแห่งชาติก็สามารถโทรสายด่วนโดยพันหมายเลข156ในมงราชการสำหรับตอนนี้ทีมงานรายการพิเศษขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้สบายดี